สวัสดีค่ะสไปซ์เกาหลีบายคุณเลียพบกับซอนะคะวันนี้ซอจะพาเพื่อนๆนะคะเข้าห้องครัวมาดูการหั่นกิมจินะคะหน้าตาก่อนที่ยังไม่หั่นนะคะเป็นหน้าตายังไงนะคะแล้วก็จะมาบอกนะคะว่ามาเที่ยวเกาหลีช่วงเดือนไหนถึงจะได้กินกิมจิที่อร่อยๆนะคะแล้วมาเที่ยวเดือนแล้วก็มาเที่ยวเดือนไหนนะคะถึงจะได้กินกิมจิที่มีรสชาติเปรี้ยวมากที่สุดเลยนะคะค่ะไปดูกันค่ะนี่คือซอดองทํากับที่บ้านนะคะทํากับที่บ้านเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มเปรี้ยวแล้วนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็ทานได้เลยอร่อยค่ะเดี๋ยวซอจะทําอาหารนะคะมันจะมาชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะอร่อยมากเขาก็จะหั่นกันอย่างนี้นะคะตัดทํามันชิ้นใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หั่นให้มันแบ่งออกไปเป็นหลายๆส่วนเนาะ1ส่วน2ส่วนอ่ะอันชิ้นนี้เจอไป4ส่วนนะคะค่ะก็หั่นไปประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ตัดตรงหัวตรงนี้ค่ะไอ้ตรงแกนเนี้ยมาค่ะแกนประกาศเนี่ยตัดออกนะคะตัดออกค่ะค่ะแล้วก็พยายามเคาะให้มันแบบว่าเสมอเท่าๆกันหน่อยนะคะเนี่ยเห็นไหมหัวมันจะเกยๆออกมาตรงนี้ก็เคาะให้นิดหน่อยก็ถ้าสมมุติว่าใครชอบชิ้นเล็กนะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กอย่างนี้นะคะชิ้นเล็กชิ้นเล็กชิ้นเล็กไปแต่ถ้าเป็นร้านอาหารที่นี่นะคะคนที่นี่เขาก็จะหั่นไปประมาณเนี้ยค่ะชิ้นประมาณเนี้ยค่ะนะคะประมาณนี้ให้เท่ากันนะคะเห็นไหมคะเท่ากันไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเสิร์ฟตามร้านอาหารก็แบบนี้เลยค่ะวางใส่จานค่ะเห็นไหมคะเป็นชั้นๆน่ากินเนาะเนี่ยค่ะวางใส่จานมีรสชาติเปรี้ยวแล้วหวานนะคะอร่อยนะคะอร่อยอันนี้คือที่บ้านทําเองนะคะเดี๋ยวไว้ซอจะทําคลิปทําสูตรทํากิมจิให้เพื่อนๆได้เอาไปลองทํากันนะคะนะคะดูสิเนาะน่ากินเนาะมาเป็นชั้นเลยเห็นไหมคะแล้วก็ใส่ในนี้เลยค่ะเรียงนะคะเรียงใส่ในนี้เลยโอ้น่ากินอ่ะอ่ะชิ้นนี้ยังไม่ขาดนะคะค่ะดูสิอยากกินกิมจิอร่อยอร่อยต้องมากินที่เกาหลีนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากกินกิมจิให้อร่อยนะคะต้องมาเที่ยวเกาหลีช่วงเดือนธันวามกรากุมภาค่ะช่วงฤดูหนาวนะคะจะเป็นช่วงที่กิมจิมีรสชาติที่ไม่เปรี้ยวนะคะจะอร่อยนะคะช่วงเดือน12เดือน1เดือน2นะคะเพราะว่าช่วงเดือน11จะเป็นฤดูทํากิมจิกันนะคะทุกบ้านก็จะทํากิมจิกันหมดเลยค่ะทําได้หลังจากนั้นเดือนนึงกิมจิก็จะมีรสชาติเปรี้ยวกําลังดีเลยค่ะอร่อยค่ะค่ะอันนี้ซอก็จะจัดให้มันตรงกันนะคะกีบของใบมันเนี้ยค่ะให้มันตรงกันเพื่อจะตัดแยกออกไปเป็น2ส่วนนะคะเนี่ยค่ะซอก็จะจับกลีบนะคะจับกลีบของมันให้วางตรงๆกันนะคะแล้วก็จะหั่นเป็น2ส่วนนะคะเนี่ยให้มันตรงกันแล้วก็ค่อยหั่นนะคะฤดูทํากิมจิจะเป็นช่วงเดือน11นะคะที่เป็นช่วงหน้าหนาวเดือน11นะคะทุกบ้านก็จะเตรียมทํากิมจิกันทั้งบ้านเลยค่ะแทบจะทุกหลังคาเรือนเลยนะคะค่ะก็จะรวมญาติๆนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะรวมญาติๆมาช่วยกันตัดกิมจิที่ไปทําเป็นสวนนะคะปลูกไว้เป็นสวนนะคะมาช่วยกันตัดนะคะนําไปแช่น้ําเกลือเตรียมทํากิมจินะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวันรวมตัวกันเลยค่ะพอทําเสร็จนะคะนี่เขาไม่ได้ปลูกแค่กิมจิไอ้ผักกาดนะคะทั้งปลูกทั้งพริกทั้งกระเทียมแบบด้วยกันนะคะคือพยายามที่จะไม่ซื้อของจากตลาดมาทำนะคะพยายามปลูกขึ้นมาเองนะคะค่ะเขาก็ปลูกเสร็จปั๊บเขาก็มาช่วยกันทํานะคะทําเสร็จเขาก็แบ่งกันไปกี่ละคนละกี่ละกี่กระปุกกี่กระปุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้นะคะช่วงฤดูทํากิมจินะคะเดี๋ยวซอจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทํากิมจิที่บ้านของโอป้าเนี่ยค่ะว่าทํายังไงปลูกผักเองแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะสนุกมากเลยค่ะจริงๆค่ะ
ก็สำหรับช่วงไหนที่กิมจิที่เปรี้ยวที่สุดนะคะจะเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะกลางปีนะคะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่กิมจิมันทำไว้ตั้งแต่เดือน11เนาะคือมันหลายเดือนแล้วค่ะถ้าใครมาเที่ยวช่วงนั้นจะได้กินกิมจิที่มีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวนะคะส่วนช่วงประมาณฤดูหนาวนะคะใครมาเที่ยวฤดูหนาวก็โชคดีเลยก็จะได้กิมจิที่มีรสชาติที่อร่อยไม่เปรี้ยวมากนะคะกำลังอร่อยเลยแหละค่ะอร่อยอร่อยและเปรี้ยวโหกินกับราเมงเนาะอร่อยมากเลยส่วนกิมจิซีซอทำอยู่นี่นะคะก็ทำเองนะคะปลูกผักเองแล้วก็ปลูกพริกเองที่ได้ซื้อก็จะมีแค่กระเทียมค่ะก็เดี๋ยวช่วงฤดูกิมจิมาถึงนะคะปีนี้นะคะประมาณเดือน11นะคะก็จะมีทำกิมจิกับที่บ้านนะคะเดี๋ยวซอจะบอกนะคะว่าเดี๋ยวซอจะทำคลิปบอกนะคะมีต้องเตรียมอะไรบ้างเครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะขอถามแม่แล้วค่ะแม่บอกทำคลิปได้นะคะจะพาไปดูตั้งแต่ยันสวนพริกจนแบบสวนผักกาดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็ดูตั้งแต่ขั้นตอนการตัดแล้วนำไปแช่น้ำเกลือยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวประมาณช่วงเดือน11นะคะเดี๋ยวซอจะทำคลิปบอกอีกทีนึงนะคะช่วงนั้นจะเป็นฤดูทำกิมจิที่สนุกมากค่ะแล้วไม่ได้ทำแค่วันเดียวนะคะทำแบบคือเราทำไปเสร็จไปแล้ววันนึงรอบนึงใช่ไหมคะจากสวนของเราทำเสร็จแล้วจะมีเพื่อนบ้านนะคะเขาก็จะใจดีนะคะสวนเขามันเยอะไปอย่างเงี้ยเขาก็จะตัดมาแล้วก็เอามาให้เรานะคะเพราะว่าเราที่นี่เป็นร้านอาหารนะคะก็ทำเยอะๆก็เผื่อลูกค้าด้วยค่ะทำขายด้วยนะคะ ทำขายด้วยนะคะก็ทำแบบแทบจะทั้งเดือนของเดือน11เลยค่ะ ค่ะจะมีกิมจิเข้ามาให้ทำตลอดแล้วในตู้เย็นนะคะก็จะเต็มไปด้วยถังกิมจิเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนั้นมาถึงเดี๋ยวซอจะทำคลิปบอกอีกทีนึงนะคะเป็นช่วงฤดูทำกิมจิหลายตัวเลยนะคะทั้งหัวไชเท้ากิมจินะคะตะกั๊กตุกีกิมจินะคะแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนั้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันตอนนู้นนะคะค่ะตอนนี้ซอก็พาเพื่อนๆนะคะเข้าห้องครัวนะคะมาดูกิมจิหน้าตาตอนที่ยังไม่ได้หั่นนะคะเป็นยังไงนะคะก็มาบอกข้อมูลกิมจิให้อร่อยที่เกาหลีต้องมาเที่ยวมันช่วงเดือนไหนนะคะค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะช่วงนี้ร้านอาหารยุ่งมากเลยค่ะซอก็ทั้งทำ